สวัสดีครับสวัสดี FB ไม้ประดับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีกุหลาบมาให้ชมเช่นเคยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอนานๆลงทีวันนี้ก็เดือน2เดือนลงคลิปหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะขายต้นไม้ทำงานไปด้วยขายคลิปไปด้วยแต่ไม่มีเวลาตัดต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาให้ชมแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็มีเป็นพวกกุหลาบตัดดอกนะครับสีแดงกำลังรดน้ำเลยนะครับอันนี้ก็พามาชมรดน้ำไปด้วยชมกุหลาบไปด้วยนะครับขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมอยู่ติดถนนนี่นะครับกุหลาบก็เยอะอยู่นะครับผมชุดนี้กำลังอยู่ประมาณ 1,500 ต้นฟ้าครึ้มนะครับแต่ก็ต้องรดน้ำเพราะฝนอยากจะตกก็ตกบางทีครึ้มทั้งวันไม่มีฝนเลยนะครับอันนี้ก็รดน้ำเช้าๆเพื่อให้กุหลาบชุ่มชื้นสดชื่นมีละอองน้ำติดดอกถ่ายรูปก็จะสวยมากนะครับนี้ดอกบานไม่ค่อยเยอะครับมีนิดหน่อยส่วนมากจะเป็นดอกตูมนะครับผมตลาดต้นไม้คลอง15นะครับผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชมแวะเลือกซื้อกันได้นะครับที่ร้านตุ๊กตาพันไม้นะครับผมก็ทำงานไปด้วยก็ถ่ายคลิปไปด้วยครับเผยแพร่ร้านกุหลาบก็ไม่มีเวลาไปถ่ายร้านอื่นนะครับอยู่แต่ร้านตัวเองนะครับนี่ก็รดน้ำนี่นะครับโซนนี้เป็นพวกกุหลาบตัดดอกก็ส่วนใหญ่นะครับแต่จะมีกุหลาบเลื้อยกุหลาบอังกฤษอยู่ไม่เยอะครับตอนนี้เหลือน้อยมากกุหลาบอังกฤษนี่นะครับเป็นพันคอเดสจูบิลลี่นะครับตัวนี้เป็นกุหลาบสวยดอกบานมาแล้วสวยมากที่นี่ขายไม่แพงนะครับกุหลาบเลยต้นละ100บาทกุหลาบอังกฤษดอกสวยๆดอกหอมๆเลยนะครับก็พามาชมรดน้ำไปด้วยรดน้ำยามเช้านะครับก็ช่วงเช้าๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นโซนหน้าร้านนะครับโซนหน้าร้านนี่นะครับทางเข้าไปในตลาดต้นไม้คลอง15ต้นไม้เยอะนะครับไม้ประดับเยอะมากเอารถ10ล้อมาขนก็ไม่หมดนะครับสำหรับผู้ที่จัดสวนตกแต่งบ้านอยากได้ไม้ประดับมาเที่ยวได้นะครับสักครั้งหนึ่งต้นไม้เยอะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับผมอยู่ปากทางเป็นถนนหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับเจอป้ายหมู่บ้านเข้ามาสักประมาณ150เมตรร้านอยู่ขวามือเลยนะครับกุหลาบสวยๆก็เป็นพวกกุหลาบแดงนะครับผมสีแดงดอกที่บานแล้วนะครับมีให้ชมกันแค่นี้แหละกุหลาบเป็นดอกตูมส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นไม้ดอกตูมซื้อไปบานที่บ้านนะครับนี่ครับรดน้ำไปด้วยชมกุหลาบไปด้วยนะครับขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมอยู่ติดถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาจะพึ่งรำคาญกันนะครับชมกันไปเรื่อยๆ
็ไม่ได้มีแต่กุหลาบนะครับไม้อย่างอื่นก็พอมีนะครับลดน้ำอย่างนี้นะครับลดไปเรื่อยๆชุ่มๆนิดนึงครับเนื่องจากกลางวันแดดจะแรงมากนี่นะครับต้นกุหลาบแดงแดงล้วนๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นกุหลาบชุดเก่าขออภัยนะครับก็เป็นกุหลาบไซส์ใหญ่พันตัดดอกดอกใหญ่มากๆแต่ว่าตอนนี้ดอกเริ่มโรยแล้วต้องรอตัดเลี้ยงใหม่นะครับนะครับถึงจะต้องดามไม้ไว้ไม่งั้นล้มนะครับเนื่องจากต้นสูงรดน้ำต้นไม้มีทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กนะครับเป็นพวกโคนไม้ประดับกุหลาบนี่รดน้ำวันละ2รอบนะครับเช้าชุ่มเย็นโชยภาษาชาวสวนเช้ารดเยอะๆส่วนช่วงเย็นก็ไม่ต้องเยอะนะครับตอนเย็นก็รด แค่ผ่านๆโชยๆเนื่องจากกลางคืนไม่มีแดดไม่ร้อนต้นไม้จะได้ไม่ชื้นเกินไปครับเชื้อราจะได้ไม่กินนี่นะครับกุหลาบสีแดงสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนานๆได้มาลงคลิปทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมกันเพียงเท่านี้ครับผมก็จะได้รดน้ำต่อนะครับเหลืออีกเยอะเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่EP หน้าครับผมสวัสดีครับ